สวัสดีจ้าวันนี้ซาวเลิงชวนเพื่อนกินแกงอมซี่โครงหมูส้มตำปลาเผ็ดๆนัวๆผักข้าวมันนี่มีชะอมกับยอดฝักทองซองยางจ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆแกงอมก็เฮ็ดมาห่อนๆจ้าหอมผักชีลาวกับใบแมงลักน้ำล้นๆใส่ผักหลายๆนะจ่ายแกงอมแซ่บๆนำกันจ้าโดนเฮ็ดกินเธอจะเฮ็ดยังไล่เลยสิเอิ้นตำบักพริกก็ได้จ้ะมื้อนี้ใส่พริกแบบโผล่ๆเนาะมื้อนี้ผักกับส้มตำบ่หลายจ้ะเพราะว่าในแกงอมผักก็หลายแล้วเนาะว่าสิกินแต่แกงอมก็คือยากส้มตำบ่แล้วส้มตำคือเก่าจ้ะตำน้อยๆเอาเจาะเผ็ดๆนัวๆเนาะบ่กินมันก็บ่แล้วส้มตำเปื่อยดีค่ะจ้ะกระดูกอ่อนมันก็เคี่ยวกินได้เบิดอ
ถึงเพชรถึงห้อนใส่กันจ้ะคักปันยังมีไผ่จะกินตำบักพริกน้ำซาวเลยบ่จ๊ะตำบักพริกใส่บักโกเนาะแซ่บเจริญอาหารค่ะจ้ะมืดขึ้นมาคือฝนสิตกนี่นะจ๊ะให้กินอิ่มก่อนเด้อค่อยตกยานไฟดับจ้ะThank you.
ยมไปทางใดก็มีแต่บักพริกเนาะตำบักพริกอิ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า